กองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษาเนี่ยเป็นกองทุนที่ให้ความเสมอภาคให้เด็กทุกคนมีความเท่าเทียมกันในด้านการศึกษาครูอะค่ะที่ทำงานด้านนี้ครูต้องมีความเสียสละทั้งเวลาส่วนตัวเสียสละทั้งกำลังกายกำลังใจแล้วบางครั้งอะเราก็ยังอาจจะต้องเสียสละทรัพย์ในบางส่วนเพื่อที่จะไปเยี่ยมเด็กไปคุยกับเด็กไปคุยกับผู้ปกครองบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับการที่เอาเด็กเข้าในระบบเราอยากจะให้กำลังใจของครูมากกว่าว่าคือด้วยอาชีพของครูคืออาชีพผู้ให้เราให้ทั้งความรู้ให้ทั้งโอกาสให้ทั้งทักษะให้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ครูทุกคนอ่ะเราโดนปลูกฝังมาเรียบร้อยแล้วแหละว่าครูไม่ใช่แค่ให้ความรู้อย่างเดียวเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้อนาคตกับเด็กการที่เรามาทำกิจกรรมตรงนี้เอาเงินที่รัฐบาลให้มาแล้วทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดโดยการลงสู่เด็กจริงๆเพิ่มทักษะให้เขาจริงๆแล้วให้เขามีทักษะอาชีพที่ยั่งยืนแล้วเอาไปใช้ทักษะเหล่านี้ถ้าเกิดเขาได้ผ่านไปแล้วจะยั่งยืนอยู่กับเขาตลอดไปความประทับใจที่เราได้ทำงานกับเด็กได้เรียนรู้นิสัยของเด็กแล้วได้เรียนรู้ความเป็นเด็กซึ่งบางครั้งการที่อยู่กับเด็กแล้วเราได้ไปคุกคีกับเด็กเราก็จะได้มุมมองของความเป็นเด็กแล้วก็ได้ฟังความคิดของเด็กได้เข้าใจเด็กมากขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะสอดแทรกสิ่งต่างๆเนี่ยในกระบวนการของการทำงานนั้นได้ซึ่งเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่เราประทับใจประทับใจว่าเราได้ใช้ชีวิตวัยเรียนกลับมาอีกครั้งนึงแล้วเราก็ได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับเด็กอีกครั้งนึงจริงๆมันก็ต้องขอบคุณความใส่ใจของครูทุกคนนะคะที่ทำในกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษาที่ใช้จิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริงที่จะปลูกฝังเด็กแล้วก็ให้ทำเพื่อเด็กให้โอกาสเด็กจริงๆก็ต้องขอบคุณคุณครูทุกคนแล้วก็ให้กำลังใจคุณครูทุกคนนะคะขอบคุณในความใส่ใจของคุณครูที่ทำกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษาค่ะ